พิธีใช้เครื่องโซโฟเรชันนะครับของทางบอลแลนด์นะครับเริ่มแรกก็เปิดสวิตช์นะครับที่ด้านข้างเครื่องนะครับผมแล้วรอเขาบูทเข้าสู่หน้าจอที่หนึ่งนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอตามนี้ก็คือเขาจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับฮะในส่วนของเครื่องจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนของตัวภาคแต่กระแสไฟฟ้าแล้วก็ภาคในการส่งถ่ายนะครับเป็นตัวนี้นะครับนะฮะวิธีการตั้งโปรแกรมเขานะครับเราอาจจะมาดูที่โฮมสกรีนก่อนนะครับโฮมสกรีนแล้วเลือกครับว่าเราจะใช้โปรแกรมไหนนะครับเริ่มแต่มันจะมีตั้งแต่1นะครับ exponential protocol นะครับ2 exponential เป็นแบบ time constant นะครับหรือ3ที่เป็นแบบ square wave protocol นะครับยิงเป็นขึ้นเพาสี่เหลี่ยมนะครับหรือเราอาจจะใช้ในส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับเบอร์4นะครับ preset protocol นะครับซึ่งภายในก็จะมีโปรโตคอลสำหรับแมทเทียร์ฟังกัสนะครับแล้วก็มาเรียงเซลล์นะครับให้เลือกใช้นะครับผมนะฮะเราย้อนกลับไปก่อนนะครับยิงแบบสโคเวฟปกติก่อนนะครับนะฮะโทษครับยิงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลปกตินะครับที่เบอร์1 exponential protocol นะครับ user ก็สามารถกด enter แล้วเข้าไปเซตค่านะครับในส่วนของโวลต์นะครับฟาลับซัมเปิลรีซิสแตนซ์แล้วก็แกปของคิวเวตนะครับเช่นตัวอย่างเช่นผมจะเซตที่2000โวลต์นะครับฮะ2000โวลต์10ไมโครฟาราดนะครับ200โอห์มนะครับตัวใช้คิวเวตแกปที่1มิลลิเมตรนะครับฮะนี่คือตัวอย่างครับเมื่อเราเซตทุกอย่างถูกต้องแล้วจะสังเกตว่าจะเห็นมีตัว P กับพริบนะครับตัวพีกับพิปที่ตรงนี้หมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะยิงแล้วนะครับเราก็สามารถเอาซัมเปิลใส่ในแชมเบอร์นี้นะครับฮะสมมุติว่านี่เป็นแชมเบอร์เป็นซัมเปิลแล้วกันนะครับใส่ลงไปโดยดูนะครับว่าเขี้ยวของคิวเวตนะครับคิวเวตจะมีเขี้ยวนะครับใส่ให้เขาตรงกับร่องนะครับผมฮะให้ไปทางทิศทางเดียวกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านได้นะครับใส่เข้าไปลึกๆครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วเราก็สามารถกดปุ่ม pauseได้นะครับตอนที่เรากดปุ่ม pause นั้นนะครับเครื่องก็จะโชว์ครับนะฮะถามที่ใช้ระวนที่ปล่อยนะครับตรงนี้ครับแนะนำให้จดบันทึกไว้นะครับเพื่อคราวหน้านะครับว่าในกรณีที่เรายิงครั้งถัดๆไปค่าตรงนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าควรจะใกล้เคียงของเดิมนะครับผลกระทบจาก consistency เพราะว่าจุดตัวนี้ถ้าเราเตรียมบัฟเฟอร์ผิดสูตรหรือว่าบัฟเฟอร์ที่เราเตรียมปุ๊บมันไม่ได้อัตราส่วนบางครั้งเราจะเห็นว่าถ้าทำมิลลิเซกกับค่าโวลต์นะครับจะผิดแปลกไปนะครับจะเป็นเหมือนสิ่งที่วอร์นิ่งเราบอกว่าอ่ะการทดลองครั้งนี้อาจจะแปลกไปกว่าเดิมนะครับนะฮะในกรณีที่มีซัมเปิลที่ต้องการยิงโปรโตคอลเดียวกันนะครับสามารถยิงต่อไปได้เลยนะครับโดยการกดเพาส์ครับมันก็จะยิงโปรโตคอลเดิมๆไปเรื่อยๆให้นะครับจนกว่าเราจะยกเลิกกลับไปที่โฮนะครับผมหนึ่งที่ครับกับพี่โฮมหรือกับพี่แบ๊ดครับสมมติผมกับพี่โฮมปุ๊บพี่กลับที่โปรแกรมเดิมนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับ time constant นะครับ time constant ก็คือเรายิงแบบ exponential เหมือนเดิมนะครับคือ fixed volt เช่น 2,500 โวลต์นะครับนะฮะมิลลิเซกครับเราจะยิงกี่มิลลิเซกใช่ครับผมแล้วก็คิวบิตกี่มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับผมสมมติผมจะยิง10มิลลิเซกนะครับคิวบิต1มิลลิเมตรนะครับนะฮะนี่คือพร้อมนะครับนะฮะแล้วก็ยิงครับเนี่ยครับผมเขาจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้เราตั้งใช่ป่ะครับ 2,500 โวลต์ใช่ไหมครับอ่าฮะมิลลิเซกเดี๋ยวว่าค่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมอ่าฮะแต่ในกรณีนี้คือคาปาซิสเตอร์เขาจะเลือกคาปาซิสเตอร์ที่เหมาะสมให้เองนะครับค่าพารามิเตอร์ที่เหลือจะปล่อยให้ที่เหมาะสมให้เองนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สำหรับฟิกให้เซลล์โดนยิงด้วยโวลต์แล้วก็ไทม์เวลาเดียวกันสม่ำเสมอในกรณีที่เราคาดว่าเอาอาจจะเจอความแวรี่ของบัฟเฟอร์ความแวรี่ของเกลือในตัวอย่างที่ยังไม่ได้กระทบอะไรมากมายการใช้โปรโตคอลนี้จะช่วยทำให้เราสามารถฟิกคอนดิชันเดิมๆได้นะครับผมกับอีกฟังก์ชันนึงครับในส่วนของ square wave นะครับผม อันนี้ครับเราก็เหมือนเดิมครับเราตั้งโวลต์นะครับเช่นผมตั้ง250โวลต์นะครับนะฮะ
house นะครับ house length square wave จะยิงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเช่นผมอาจจะยิงนะครับ10มิลลิเซกนะครับผม number of pulse นะครับก็คือจะยิงทั้งหมดตรงนี้ครับกี่ลูกนะครับผมเช่นผมยิง2ลูกนะครับผมอ่ะฮะแล้วระหว่างลูกแตกต่างให้ระยะเวลาทิ้งห่างกันกี่เซกครับเช่น 0.5 เซคันด์อย่างนี้เขาจะยิงนะครับลูกแรกนะคือ250โวลต์10มิลลิเซกใช่ไหมครับพักครึ่งวินาทีแล้วก็ยิงต่อนะครับนะฮะคิวเวตเท่าไหร่ครับสมมติคิวเวต2มิลลิเมตรนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ยิงครับเนี่ยครับก็จะมีลักษณะโปรโตคอลที่เรายิงขึ้นมานะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะโชว์ตามที่เรายิงขึ้นไว้นะครับผมครับอ่าฮะนะครับในกรณีที่เราไม่มีโปรโตคอลในใจนะครับในนี้ก็จะมีโปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอลกึ่งสปรูปเตรียมไว้ให้นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีโปรโตคอลในใจนะครับในนี้ก็จะมีโปรโตคอลที่เป็นโปรโตคอลกึ่งสปรูปเตรียมไว้ให้นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เช่นแบคทีเรียครับเช่นเราจะยิงในส่วนของ E. coli ใช่ไหมครับผมนะฮะยิงในส่วนของ E. coli ครับอ่ะฮะคีย์เวิร์ดก็มีให้เลือกระหว่าง1มม2มมพวกนี้ครับโปรโตคอลโวลต์ต่างๆนะครับจะเห็นว่าเขามีให้เลือกหลากหลายนะครับผมนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังกอลนะครับก็จะมีหลายๆตัวนะครับผมอ่ะฮะก็ในส่วนของ mammalian cell ตรงนี้เราสามารถเลือก PC โปรโตคอลครับอย่างเช่นใช้ cos 7นะครับเขาต้องมีโปรเซสโปรโตคอลไว้ให้ครับผมนะฮะนะครับเราก็สามารถยิงออกมาใช้ได้เลยนะครับหลังจากการใช้งานทุกครั้งแล้วนะครับผมจะแนะนำว่าอย่าลืมเอาคิวเวตของเราออกมานะครับนะฮะเอาคิวเวตออกมานะครับคิวเวตที่จะนำมาใส่ตรงนี้นะครับในตอนแรกที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะครับคิวเวตที่เราจะนำใส่ก่อนยิงให้ลองสังเกตนะครับคิวเวตควรจะแห้งสนิทไม่มีน้ำไม่มีเกลือไม่มีบัฟเฟอร์อยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ำมีเกลือมีบัฟเฟอร์มันจะทำให้วงจรมันช็อตกันได้ข้ามกันได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับผมนะฮะปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วเอาทุกอย่างออกหลังจากการใช้งานทุกครั้งนะครับกลับมาที่โฮมสกรีนแล้วเราก็จะสามารถปิดเครื่องได้เมื่อเราใช้งานเสร็จครับผม